รรมะผู้สูงอายุเป็นที่น่าเสียใจว่าความเจริญทางด้านวัตถุทำให้คนไทยลืมความเป็นไทยไปอาตมาเห็นว่าความเป็นไทยแทบจะไม่หลงเหลือจึงอยากฝากข้อคิดคติธรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งที่อยู่ในสังคมที่เรียกว่าโก้หรูว่าเจริญทางเทคโนโลยีให้ลองหันมุมกลับมองสิ่งใกล้ตัวที่บางท่านอาจลืมนึกถึงนั่นก็คือการระลึกถึงปูชนียบุคคลกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตนพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้สูงอายุในปัจจุบันไม่ค่อยจะมีใครระลึกถึงมีน้อยคนที่จะระลึกได้ทั้งนี้เพราะไม่เคยทำเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าหนุ่มสาววันนี้คือผู้ใหญ่ในวันนี้และจะกลายเป็นผู้สูงอายุในวันหน้าเช่นกันท่านจะได้เตรียมสร้างความดีไว้กับลูกทำถูกไว้ให้กับหลานสร้างกันไว้ต่อไปเงินจะได้ไหลนองทองจะได้ไหลมาวันมหาสงกรานต์ทางราชการจัดเป็นวันปูชนียบุคคลที่ควรเคารพบูชาทางพระพุทธศาสนาให้กตัญญูต่อบรรพบุรุษของตนวันนี้คือวันผู้สูงอายุให้รำลึกถึงปูชนียบุคคลผู้มีอายุสูงไม่ค่อยมีใครรำลึกหรอกมีน้อยคนที่จะรำลึกได้เพราะไม่เคยทำวันที่15เมษายนของทุกปีอาตมาจะซื้อผ้าให้คนแก่ให้คนเฒ่ามานั่งรวมกันแล้วมอบเสื้อผ้าและปัจจัยให้คนละชุดอาตมาเป็นคนทำไม่ใช่โยมมาทำให้อาตมาทำตัวอย่างให้ลูกหลานดูว่ารดน้ำดำหัวเขาทำกันอย่างนี้แม่พ่อแม่จะร่ำรวยอย่างไรลูกต้องมีน้ำใจกับพ่อแม่บ้างอาตมาไปสหรัฐอเมริการัสลอสแองเจลิสเขาทำบุญให้พ่อแม่ของเขาในเมืองไทยที่พิษณุโลกเขาร่ำรวยอยู่ที่อเมริกาหลวงเตี่ยพระธรรมราชานุวัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครท่านก็ถามว่าส่งแม่บ้างไหมนี่เขานิ่งเพราะไม่เคยส่งเลยอีกคนหนึ่งตอบว่าหลวงพ่อเจ้าคะหลวงเตี่ยเจ้าคะคุณแม่รวยแล้วคุณพ่อก็รวยอยู่ที่พิษณุโลกไม่ต้องส่งอาตมาเสียใจแทนเหลือเกินนะพ่อแม่รวยอย่างไรก็ต้องส่งอีกคนหนึ่งเป็นคนโตกำลังเป็นโรคมะเร็งร้องไห้เลยเพราะไม่เคยส่งไปให้แม่ลูกอะไรไม่นึกถึงบุญคุณพ่อแม่เลยไม่กตัญญูต่อบรรพบุรุษบ้างหรือนี่อยู่สหรัฐอเมริกา15ปีแล้วคนที่เป็นพ่อแม่อย่าเอาบุญคุณกับลูกเลี้ยงลูกเอาบุญอย่างเดียวไม่ต้องเอาคุณมาตอบแทนจะเสียใจในภายหลังคนเดี๋ยวนี้มีน้อยเหลือเกินที่จะมีกตัญญูต่อพ่อแม่อาตมาตั้งแต่คอหักมาหายใจทางสะดือพองหนอยุบหนอคิดถึงแม่ทุกวันหายใจเข้าก็คิดถึงแม่หายใจออกก็คิดถึงแม่เพราะเราอยู่ในท้องแม่กินเลือดกินเนื้อแม่ทางสะดือแต่คนเราไม่เคยคิดเลยพ่อแม่เลี้ยงลูกเหมือนปลูกต้นโพเมื่อใหญ่เมื่อโตจะได้อาศัยถึงคราวเจ็บจะได้ฝากไข้ถึงคราวตายจะได้ฝากผีดีๆเอาไว้รับใช้สอยท่านโปรดจำอาตมาไว้คนแก่ว้าเวปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่แก่แล้วว้าเวตลอดชาติลูกไม่มาหาหลานไม่มาสู่พ่อแม่ก็หมดกำลังใจปู่ย่าตายายไม่มีกำลังใจพอเห็นลูกหลานมาหาหลานมาสู่ก็ชื่นอกชื่นใจไม่ว้าเวแต่ประการใดตรงนี้เป็นกำลังใจให้แก่บรรพบุรุษเป็นกำลังใจต่อสู้ของผู้สูงอายุพอสูงอายุแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนลักษณะผู้สูงอายุมีดังนี้ข้อ 1. ชอบทานของขมต้มเลียง
ไม่ชอบของเปรี้ยวหวานมันเค็มข้อ 2. ชอบชมความงามของลูกหลานเห็นหลานสวยน่ารักได้ปริญญามีหลักฐานมีงานทำก็ชื่นใจข้อ 3. ชอบเท้าความหลังคนสูงอายุไม่อยากอยู่กับเด็กคุยกันไม่รู้เรื่องชอบเท้าความหลังว่าไปอยู่เมืองจีนมาด้วยกันไปอยู่อเมริกามาด้วยกันก็คุยกันรู้เรื่องผู้สูงอายุที่มีคุณธรรมจะไม่จู้จี้ขี้บ่นไม่ด่าว่าหลานแต่ประการใดจะเป็นผู้มีรตัญญูรู้กาลเวลาเหมือนมีชั่วโมงบินมากคนโบราณพูดว่าหนูอย่าดูถูกฉันนะฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนหนูนะหนูเพิ่งอาบน้ำร้อนที่หลังก็ยังไม่เข้าใจคำนี้แต่ประการใดมีข้าราชการทหารระดับนายพลคนหนึ่งพอถึงวันเกิดข้าหมูข้าเป็ดข้าไก่ผู้ใต้บังคับบัญชามาช่วยกันมากมีบุตร6คนถือกระบี่มีปริญญาหมดอาตมาไปงานในวันนั้นก็ถามว่าท่านนายพลคุณแม่ท่านยังอยู่ไหมนี่เขาตอบว่ายังอยู่ครับอายุ84ปีแล้วครับอาตมาถามว่าเคยไปหาแม่บ้างไหมเขาตอบว่า4ปีแล้วครับหลวงพ่อไม่เคยไปหาแม่เลยวันเกิดไม่เคยคิดถึงแม่เลยนะกองนี้หมูหันกองนี้ไก่ย่างข้าไก่แล้วย่างนำมารับประทานทานกันเป็นโต๊ะโต๊ะเขาถามว่าหลวงพ่อว่าอย่างไรนะครับอาตมาก็บอกว่าอย่าเพิ่งโกรธอาตมานะตำราของอาตมาได้มาจากพระพุทธเจ้าถ้าเป็นวันเกิดลูกหลานได้ปริญญาทั้งนั้นแต่งตัวให้สวยเลยไปหาคุณย่าที่พิษณุโลกคุณย่าอายุตั้ง84แล้วตาไม่ค่อยจะเห็นใช้มือคลำแล้วเขาตอบว่าไม่เป็นไรครับผมให้ทหารไปช่วยอาตมาบอกว่าทหารอยู่ดีหรือทหารเป็นคนอื่นล่ะลูกหลานมีสนิทกว่าหรือตั้งแต่นั้นมาน้ำตาร่วงเลยเขาบอกว่าแม่หลวงพ่อผมคิดได้แล้วผมไม่เคยไปหาแม่4ปีแล้วไปต่างประเทศมาวันนี้ผมไม่ได้จัดหรอกครับลูกน้องจัดทั้งหมดงานนี้สมเด็จพระสังฆราชเสด็จด้วยอาตมาอยู่ท้ายแถวเห็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็เสียใจเศร้าสลดใจจึงบอกกับเขาว่าวันเกิดของท่านคือวันตายของแม่ท่านพาหลานๆไปหาบ้างไม่ได้หรือถ้าท่านจะโกรธอาตมาก็เลิกคบกันพูดอย่างดีแล้วไม่เข้าใจตั้งแต่นั้นมาแวะมาที่วัดอัมพวันเรื่อยจะไปหาแม่ก็ต้องแวะมาบอกว่าหลวงพ่อครับผมเลิกทำบุญแบบนั้นแล้วผมหนีแล้วผมทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็ไปหาแม่เลยพาลูกไปหมดแม่เห็นเขาก็ร้องไห้ดีใจลูกเอ๋ยเป็นอย่างไรลูกหลานขอคลำตัวหน่อยตาก็ไม่ค่อยเห็นน้ำตาร่วงดีอกดีใจอายุยืนไปอีก86ปีถึงตายนี่สิถึงจะเรียกว่าวันเกิดวันนั้นอาตมาฉันข้าวกับน้ำปลาไปนิดหนึ่งเขาหันมาเห็นพออาตมาเข้ามาทหารฆ่าไก่หมูตัวเล็กก็หันไปหันมาไม่เคยฉันกลัวบาปไปเห็นกับตาฉันได้หรือนี่มีเหตุผลให้ฟังบ้านนั้นตั้งแต่นั้นมาก็ไปหาย่าหลานไปหาก็ดีใจนี่แหละต้องกตัญญูต่อบรรพบุรุษต้องไปหาคนเฒ่าคนแก่ไปเลี้ยงท่านเพราะท่านเลี้ยงเรามาปีละครั้งก็ยังดีสิ่งที่ควรกระทำต่อผู้สูงอายุให้ได้5ประการได้แก่ข้อ1ลูกหลานต้องนำอาหารไปให้พ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ให้อิ่มข้อ2เลี้ยงเพื่อนให้อิ่มข้อ3บำบัดทุกข์บำรุงสุขใครมีทุกข์เราก็ช่วยเขาข้อ4ทำพลี5ทำให้จงได้พลี5คือ 4.1 ญาติพลีคือสงเคราะห์ญาติมีอะไรขาดเหลือก็ช่วยกันข้อ 4.2 อติถิพลีคือต้อนรับแขกญาติมาทำบุญ
ต้อนรับแขกปฏิสันถารพระพุทธเจ้าสอนว่าเราทำบุญให้ผู้สูงอายุได้แก่ปู่ย่าตายายจะเป็นที่วัดหรือบ้านก็ได้ญาติมาเราก็โอภาปราศัยกันถามทุกสุขกันข้อ 4.3 บุพเพตพลีบังสกุลให้ผู้ตายปู่ชวดย่าชวดยายชวดหรือพ่อแม่ที่ตายไปแล้วทำบุญถวายสังฆทานอุทิศไม่ต้องบังสกุลก็ได้ข้อ 4.4 ราชพลีถวายเป็นราชพลีต่อองค์พระราชาอย่าไปโกงของหลวงเขา4.5 เทวตาพลีรำลึกถึงเทวดาประจำวันเกิดของเราได้แก่บิดามารดาเทวดาในตัวเราข้อ 5 ถวายจตุปัจจัยแก่สมณพราหมณาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมรับรองท่านมีความเจริญทุกคนเป็นการทำบุญให้แก่ผู้สูงอายุมีความหมายมากสิ่งที่ท่านควรให้แก่ผู้สูงอายุคือขอให้ผู้สูงอายุได้มีธรรมะปฏิบัติรักษาสุขภาพพื้นฐานอายุจะได้ยืนต่อไปรักษาสุขภาพพื้นฐานก็คือพระกรรมฐานที่ฝึกข้อ 1 อาหารดีท่านมีอายุมากแล้วก็ดีหรือจะอายุน้อยต้องจำกัดอาหารอย่ารับประทานมากหรือน้อยจนเกินไปกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากคนไหนกินมากนอนมากจะตายไวคนไหนกินน้อยนอนน้อยตายช้าในด้านพระกรรมฐานต้องฝึกพิจารณาอาหารและดูว่าอาหารเหมาะกับร่างกายไหมไม่เป็นพิษเป็นภัยเชื้อโรคจะเกิดขึ้นกับตนหรือไม่แสลงแก่กับโรคหรือเปล่าเคี้ยวอาหารช้าๆแล้วกลืนด้วยการกำหนดพระกรรมฐานตั้งสติอารมณ์ให้ดีด้วยท่านจะมีอายุยืนโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนข้อ 2 อากาศดีโปรดหายใจยาวๆเป็นการถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์หายใจยาวๆหายใจยาวเข้าไว้อายุจะยืนถ้าท่านกำลังโกรธหายใจตั้งแต่จมูกถึงสะดือตั้งสติอยู่ที่ลิ้นปี่โกรธหนอหายใจยาวๆรับรองอายุยืนถ้าฝากความโกรธไว้ข้ามคืนท่านจะอายุสั้นโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนทำให้อายุสั้นผู้สูงอายุต้องรักษาสุขภาพด้วยการหายใจคือการหายใจยาวๆอย่าหายใจสั้นกำหนดจิตซะถ้าเสียใจอย่าฝากความเสียใจเอาไว้คืออากาศดีหายใจยาวๆให้อากาศดีข้อ 3 อารมณ์ดีพระกรรมฐานพื้นฐานของชีวิตอย่าให้อารมณ์เสียถ้าอารมณ์ไม่ดีตลอดวันเช้าเย็นค่ำท่านจะอายุสั้นแน่นอนตายผ่อนส่งไปทุกวันถ้าอารมณ์ดีดีใจก็กำหนดเสียใจก็กำหนดไม่สุขไม่ทุกข์ก็ต้องกำหนดเป็นอุเบกขาเวทนาจิตไม่สุขจิตไม่ทุกข์มันออกไปฟุ้งซ่านข้างนอกจึงต้องกำหนดให้ได้ตั้งสติเอาไว้อารมณ์ก็ดีขึ้นใจก็สบายไม่โกรธง่ายไม่โมโหใครจิตใจก็ดีมีปัญญาขอฝากเอาไว้ว่าตื่นเช้าแกว่งแขน100ครั้งแกว่งแขนทั้งสองข้างเตะขา100ครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งไปล้างหน้าดื่มน้ำสุขสะอาดบริสุทธิ์อายุ45ปีแล้วต้มก่อนถ้าอายุยังไม่ถึง45ปีไม่ต้องต้มเพราะกำลังแข็งแรงต่อต้านโรคได้ดื่มน้ำ5แก้วรับรองอุจจาระดีแน่หูตึงหายได้คนปวดศีรษะไปซีกหนึ่งน้ำตาไหลปวดลูกตาประสาทไม่ดีหายเลยทีเดียวโปรดได้ดื่มน้ำเอาของสกปรกในร่างกายขับถ่ายออกมาให้หมดคือปัสสาวะและอุจจาระรับรองท่านอายุยืนแน่ข้อ 4 อาภรณ์ดีผู้สูงอายุต้องรักษาสุขภาพทางกายให้สะอาดเสื้อผ้าต้องซักให้สะอาดบางคนสกปรกอาบน้ำแล้วยังใช้ตัวเก่าอีกข้อ 5 ออกกำลังกายตี 4 ลุกขึ้นมาเลยก่อนเดินจงกรมและนั่งเตะขาออกไปหมุนแขนให้ได้100ครั้งรับรองไม่เป็นโรคอะไร
บางคนเป็นไซนัสหายใจยาวก็กำหนดที่กลิ่นหนอแกว่งแขนทุกวันเดี๋ยวนี้แข็งแรงแล้วนี่คือพื้นฐานของชีวิตถ้าต้องการเป็นผู้มีอายุยืนต้องการมีความเจริญรุ่งเรืองโปรดทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานผู้สูงอายุต้องรักษาตนให้เป็นปกติคือศีลถ้าท่านมีพระกรรมฐานดีมีสติสัมปชัญญะดีรักษาตนให้เกิดความสำนึกว่าสิ่งทั้งหลายกำลังเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดยั่งยืนคงที่แน่นอนขอให้ผู้สูงอายุโปรดพิจารณาไว้เราเกิดมาเพื่อรอเวลาตายเราได้มาเพื่อรอเวลาเสียเรามีเพื่อรอเวลาหมดเราเจอกันเพื่อรอเวลาจากเราพบกันเพื่อรอเวลาพลัดพรากแล้วเวลานั้นจะมาถึงเมื่อใดไม่มีใครทราบได้แม้กระทั่งตัวเราเองการจะรักษาตนให้เป็นปกติดังกล่าวนี้ควรยึดหลักธรรมพระกรรมฐานเป็นหลักพิจารณาโดยธรรมซึ่งประกอบด้วย4ประการ 1. มันระลึกถึงความดีของท่านที่ทรงคุณความดีระดับสูงไว้เป็นประจำข้อ 2. หมั่นสร้างความรักความปรารถนาดีแก่คนและสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นประจำข้อ 3. หมั่นระลึกถึงว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ตามสภาพที่แท้จริงไม่มีอะไรสวยงามเลยไม่มีอะไรน่ารักน่าใคร่แต่ประการใดแต่มีลักษณะที่พึงน่ารังเกียจเพราะปฏิกูลของมันตามสภาพที่เป็นจริงนี้ได้จากพระกรรมฐานทั้งหมดข้อ 4.มาระลึกถึงสิ่งที่เป็นจริงและความจริงประการสุดท้ายคือให้ระลึกถึงความตายไว้เป็นประจำเพื่อนำความสำนึกให้ทิศทางที่ประสงค์ให้ถูกทางทิศทางที่ประสงค์คือบารมีอารมณ์และพระกรรมฐานให้สำนึกเอาไว้มีบารมีคือมีความเพียรไม่กลัวและกล้าทำงานอารมณ์ดีมีพระกรรมฐานกำหนดจิตไว้พระกรรมฐานเกาะอยู่ที่ฐานจิตเกาะอยู่ทุกประการด้วยการกำหนดจิตอย่าขาดทางประเสริฐของการดำเนินชีวิตคือพระกรรมฐานจึงได้แก่การวางเฉยในอารมณ์ทั้งปวงอุเบกขาจะเกิดขึ้นจากพระกรรมฐานอารมณ์ที่น่ารักดีใจผ่านมาก็เฉยอารมณ์ที่น่าชังน่าเสียใจผ่านมากำหนดได้เราก็เฉยอารมณ์ที่น่าตระหนกตกใจผ่านมาถ้าเรากำหนดได้เราก็เฉยโดยมีความสำนึกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันก็ต้องเกิดอะไรจะดับจะดีหรือไม่ดีมันก็ต้องดับเราจะห้ามไม่ให้เกิดห้ามไม่ให้ดับห้ามไม่ได้เลยนะท่านจำไว้นี่แหละพระกรรมฐานเหมือนความร้อนมาพร้อมความหนาวไม่ได้ฉันนั้นผลก็คือข้อ 1. ไม่เสียโครงสร้างของชีวิตที่สำคัญคือตัวเองข้อ 2. ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจข้อ 3. ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังข้อ 4. ไม่ต้องล่องลอยไปตามอารมณ์ถ้าเราปฏิบัติพระกรรมฐานได้จะเป็นอย่างนี้คือทางความสำเร็จชั้นยอดของมนุษยชนคือพระกรรมฐานเป็นบทความของผู้สูงอายุเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ยอดบารมีอันยิ่งใหญ่คือพระกรรมฐานชีวิตที่จะปลอดภัยเป็นชีวิตที่มีคุณประเสริฐสุดเพราะเป็นแหล่งที่มาของความสงบสุขอันเป็นยอดปรารถนาถึงปลอดภัยเมื่อใดก็เป็นอันถึงจุดหมายที่พึงประสงค์เมื่อนั้นเพราะความปลอดภัยก็คือความไร้ปัญญาภัยของชีวิตได้จากพระกรรมฐานดังต่อไปนี้ข้อ 1. ความเศร้าโศกเสียใจเป็นภัยของชีวิตข้อ 2. ความร้องไห้บ่นเพ้อรำพันเป็นภัยของชีวิตข้อ 3. ความลำบากกายเป็นภัยของชีวิตข้อ 4. ความลำบากใจเป็นภัยของชีวิตข้อ 5. ความคับแค้นใจความชอกช้ำใจซึ่งแต่ละอย่างย่อมทำให้ชีวิตเดือดร้อนกระวนกระวาย
จึงนับเป็นมหาภัยของชีวิตทุกท่านเพราะเป็นที่หวาดกลัวของชีวิตยิ่งนักภัยชีวิต5ประการย่อมมาจากข้อ1ความต้องพัดพรากจากคนรักจากของรักและจากสิ่งที่รักนี่มีความหมายเหลือเกินท่านทั้งหลายเอ๋ยโปรดพิจารณาพระกรรมฐานข้อ2ความต้องคลุกคลีอยู่กับคนที่เราเกลียดของที่เกลียดและสิ่งที่เกลียดข้อ3ความผิดหวังคือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นถ้าไม่มีความรักความเกลียดความหวังภัยชีวิตทั้ง5ก็ไม่มีทางที่ดีก็คือป้องกันความรักความเกลียดความหวังไม่ให้เกิดขึ้นในความคิดนึกต้องกำหนดว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอกำหนดที่ลิ้นปี่หรือความรู้สึกว่ามันหมดภัยแน่โดยศึกษาธรรมดาของสัตว์โลกให้เกิดความเข้าใจโดยชัดเจนเมื่อชัดเจนแล้วจะเกิดตัวปัญญาที่ว่าจากพระกรรมฐานข้อ1สัตว์โลกถูกตัวชรานำไปไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนข้อ2สัตว์โลกไม่มีความเป็นใหญ่ในตัวเองไม่มีใครป้องกันตัวอันถูกต้องหรือเป็นเครื่องชี้เครื่องกำหนดความถูกต้องความรู้อย่างนี้เป็นความถูกต้องได้จากพระกรรมฐานคำว่าสัตว์โลกหมายถึงคนที่มีความเกี่ยวข้องอยู่กับโลกยังยึดติดโลกยังยึดโลกอยู่โลกคือสิ่งที่ลักษณะเสื่อมโทรมติดโลกคือติดตามความเสื่อมโทรมความเสื่อมโทรมคือสภาวะที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนอาการของความเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนก็เป็นกฎอันหนึ่งกฎธรรมดาที่เราพิจารณากันอยู่ทุกวันคือความแก่ความเจ็บความตายคือความไม่มีอะไรเหลือในที่สุดซึ่งอาการเหล่านี้มีแก่สิ่งทั้งปวงในโลกทั่วถึงกันเท่าเทียมกันหมดไม่ยกเว้นใครเลยไม่ยกเว้นสิ่งใดท่านจึงเรียกสามัญลักษณะซึ่งแปลว่าข้อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ว่าข้อ1อนิจจังความไม่แน่นอนข้อ2ทุกขังคือความไม่คงที่ข้อ3อนัตตาคือความไม่ใช่ของเราเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าเห็นความจริงของโลกแล้วอีกประการหนึ่งด้วยสิ่งประเสริฐคือปัญญาผลที่ตามมาก็คือข้อ1ไม่มีอะไรที่น่ารักข้อ2ไม่มีอะไรที่น่าเกลียดข้อ3ไม่มีอะไรที่น่าหวังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสภาพธรรมดาจากพระกรรมฐานเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นคือธรรมดาเมื่อถึงคราวเกิดก็เกิดเมื่อถึงคราวดับก็ดับไม่มีใครทำให้เกิดไม่มีใครทำให้ดับปัจจัยและธรรมชาติทำให้เกิดทำให้ดับตามวาระของมันเองย่อมไม่มีความรู้สึกว่าข้อ1จากคนรักของรักและสิ่งที่รักข้อ2คลุกคลีกับคนที่เกลียดของที่เกลียดสิ่งที่น่าเกลียดข้อ3ผิดหวังมาประดังอยู่อย่างนี้แล้วในที่สุดข้อ1ไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจข้อ2ไม่ต้องร้องไห้บ่นเพ้อรำพันข้อ3ไม่ต้องลำบากกายข้อ4ไม่ต้องลำบากใจข้อ5ไม่ต้องแค้นใจไม่ต้องช้ำใจอีกต่อไปเข้าในสัจธรรมพระกรรมฐานที่ว่าข้อ1ภัยที่มีอยู่ตามสภาพแต่คนที่เป็นภัยไม่มีไม่มีภัยแล้วเพราะไม่มีคนประสบภัยข้อ2ความทะยานอยากที่มีอยู่ตามสภาพแต่คนทะยานอยากไม่มีเพราะไม่ทราบว่าจะต้องทะยานอยากให้ชอกช้ำผิดหวังไปทำไมเล่าเหมือนกระแสลมหรือแสงแดดที่ปรากฏอยู่ตามภาวะถ้าไม่มีใครมาสัมผัสก็ไม่มีใครรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนนั่นเองกระแสลมปรากฏความเย็นแก่คนสัมผัสแสงแดดก็ปรากฏความร้อนแก่คนสัมผัสไม่มีคนสัมผัสไม่มีใครกำหนดก็ไม่ปรากฏความเย็น
ไม่ปรากฏความร้อนนี่คือฐานความปลอดภัยของชีวิตเราท่านทั้งหลายเรายังเป็นสัตว์โลกเพราะความรู้สึกยังติดโลกยังยึดโลกอยู่บางคราวติดมากก็ยึดมากบางคราวติดน้อยก็ยึดน้อยบางคราวดูเหมือนไม่ติดเลยเราก็ไม่ยึดเลยดังนี้จึงทำให้ชีวิตมีสภาวะที่ต่างกันคราวใดติดมากยึดมากคราวนั้นก็มีเรื่องวุ่นวายมากมีปัญหามากคือมีภัยมากคราวใดติดน้อยยึดน้อยคราวนั้นมีเรื่องวุ่นวายน้อยมีปัญหาน้อยภัยก็น้อยคราวใดดูเหมือนจะไม่ติดอะไรเลยใครจะไปไหนมาไหนเราก็ไม่ติดใจแต่ประการใดเรามีการกำหนดรู้สติสัมปชัญญะด้วยการกำหนดพระกรรมฐานใครจะไปเหนือมาใต้ตั้งสติเอาไว้ไม่ต้องไปกังวลสนเทศแต่ประการใดอย่างไรเราก็ไม่รู้สึกอะไรจะได้อะไรจะเสียอะไรตั้งสติเอาไว้จะสบายไม่สบายอย่างไรก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่อยากรักใครไม่อยากเกลียดใครไม่มุ่งหวังสิ่งใดไม่มุ่งหมายอะไรจากใครก็รู้สึกได้ว่าไม่มีเรื่องที่ต้องวุ่นวายไม่มีปัญหาซึ่งเป็นสัญญาณแห่งความไม่มีภัยอดีตเป็นฉันใดปัจจุบันก็เป็นฉันนั้นอนาคตก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบทเรียนเรื่องชีวิตของผู้สูงอายุทั้งหลายโปรดเจริญพระกรรมฐานจะได้รู้ได้บทเรียนชีวิตที่ดีที่สุดคือพระกรรมฐานคือชีวิตเราเองชีวิตเราเป็นหลักชีวิตเขาเป็นส่วนประกอบแต่เราต้องยอมรับความจริงในตัวเราให้ถูกต้องทุกประการพระพุทธเจ้าทรงประสบความสำเร็จในการตรัสรู้ก็เพราะทรงรู้ที่พระองค์เองทรงรู้ทุกที่ไหนถ้าไม่ใช่ทุกในพระองค์เองแล้วจะทรงรู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ทรงพบความดับทุกข์และทางให้ถึงความดับทุกข์ได้อย่างไรเล่านี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายให้รู้ตัวเราไม่ต้องไปรู้โลกพระจันทร์โลกพระอังคารแต่ประการใดไม่ใช่ไปรู้ว่าคนโน้นดีคนนั้นชั่วแต่ประการใดให้รู้ตัวเองอ่านตัวให้ออกบอกตัวให้ได้ใช้ตัวให้เป็นเห็นตัวตายจะได้คลายทิฏฐิจะได้ดำริชอบจะได้ประกอบกุศลได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญนี่แหละท่านสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านถ้าเรารักมากเราก็ทุกมากเขาไม่รักเราเลยเราห่วงเขามากเขาไม่ห่วงเราเราก็ทุกข์มากเป็นกิเลสสวะเป็นสวะอยู่ในใจทำให้จิตไม่สบายท่านผู้สูงอายุทั้งหลายโปรดตั้งใจเจริญพระกรรมฐานเพื่อป้องกันความว้าเหวเพื่อให้ทราบชีวิตของตนเราจะจากโลกนี้ไปในสัมปรายภพจะจากโลกไปวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็มีทราบใครจะทราบได้เตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางเตรียมเสบียงไปเตรียมวัสดุเตรียมเครื่องใช้ไม้สอยที่จะต้องเดินทางต่อไปในอนาคตพิจารณาธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่เจริญกุศลภาวนาหมั่นสวดมนต์ไหว้พระทานศีลภาวนารักษาไว้ทุกขณะจิตท่านจะไม่ว้าเหวท่านจะไม่ทุกข์ร้อนแต่ประการใดลูกหลานก็จะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดรายการขอฝากท่านทั้งหลายเอาไว้บรรพบุรุษคือพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนเหลียวดูพ่อแม่ในบ้านบ้างแล้วท่านจะรู้สึกว่าได้ทำความดีตั้งแต่วันนี้แล้ว